นุกคืนเพลงเจ้านักเลงต่อยคืนเพลงเด็ดจังหนังไทยต้องไปดูสีแดงมันจะแกร่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยวันนี้ผมมาอยู่ที่อาคารที่เราเพิ่งเปิดให้บริการเลยนะครับชื่อว่าอาคารอะไรนะพี่สรรพศาสตร์สุขกิจอาคารนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ซึ่งชั้น3นะครับขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะครับบันไดก็มีใครอยากออกกำลังกายแต่นิทรรศการนะครับผมตามหามาตั้งแต่ข้างล่างแล้วข้างล่างคุณจะเจอนิทรรศการภาพติดตานะครับแต่ถ้าขึ้นมาชั้น3นะครับคนที่หอภาพยนตร์ทุกคนจะบอกว่าพระเอกคนนี้ครับแม้แต่ยุคนี้นะถ้าจัดฉายหนังของคุณบิ๊กเมื่อไหร่ครับหอแตกคนตุ้มหอแต๋วแตกไม่ใช่กลับไปพี่พจน์อานนท์อีกแล้วนะครับก็จริงๆคุณมิตรเกิดไม่ทันคุณพจน์อานนท์นะครับคุณวานนท์มาที่หลังแต่คุณมิตรเนี่ยเสียชีวิตไปปีนี้ที่เราจัดก็คือ50ปีครับที่ท่านจากไปใช่มั้ยในวันที่8ตุลาคม2563นี่ครบ50ปีโอ้แล้วอย่างจริงๆวันนี้ที่เราบันทึกเทปนะครับวันที่21มกราคมเป็นวันเผาคนลุกแล้วเนี่ยลุกจริงๆนะครับอ่ะดูวันนี้คือวันเผาคุณมิตรนะครับแต่ว่าเมื่อ50ปีก่อนเข้าที่เราทราบข้อมูลเนี่ยหอภาพยนตร์จะบอกว่าวันที่ท่านเสียเนี่ยจริงไม่ใช่จุดจบไม่ใช่มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ต่างๆใช่ถึงถ้าเขาไม่เสียอาจจะไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะครับอาจจะเพราะว่าที่เรารู้จักเขาก็เพราะว่าเขาเสียชีวิตนี่แหละแต่ว่าจริงๆมันมีอะไรมากกว่าความตายนิทรรศการนี้จะเล่ายังไงพี่นัทใช่ตรงกับชื่อนิทรรศการเลยมีศึกษาแหมมิตรศึกษานะครับครับผมไม่ใช่มิตรติดตาไม่ใช่โอเคครับติดตาอยู่ชั้น1มิตรศึกษาอยู่ชั้น3แต่ภาษาอังกฤษดีดีครับพี่ mythology mythology โหเล่นคำด้วยมิตรจ้ะมี why อ่ะพี่ก็มันมาจากคำว่า mythology ภาษาอังกฤษประกอบนามน่าสนใจนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยมาเนี่ยจะพลาดนะครับไหนๆช่วงนี้เรายังไม่เปิดให้บริการรบกวนพี่นันพาผู้ชมและผมเข้าไปดูหน่อยนะครับผมได้ครับขอบคุณครับบ้านเชิญครับขอบคุณครับคือนิทรรศการเนี่ยเราแบ่งเป็น9ส่วนก็คือเราเริ่มต้นจากความตายของคุณมิตรเพราะว่ามันทำให้เรามันเป็นปรากฏการณ์เริ่มต้นของปรากฏการณ์เอกชัยบัญชาขึ้นมาแล้วเข้ามาข้างในก็จะมีอีก8ส่วนที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆของเขาไว้เพื่อให้เรามาศึกษาอร่อยจังเลือดจะหลั่งเลือดจะต้องมือใครเลวก็ลงนั้นวันเกิดมิตรเนี่ยงงนะพี่แต่7หมดเลยวันเกิด4วันใช่มั้ยแต่อันนี้ผมชอบนะที่เขาบอกว่าวันที่1มกราใช่ป่ะแต่ผมว่าอยากให้คนฉลองกับเขาส่วนตัวผมมองว่าเศร้านิดนึงเพราะว่าไม่ออกป่ะเขาไม่รู้วันเกิดจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นแค่บางส่วนของโปสเตอร์ที่เราเก็บของมิตรไว้นะอันนี้มีคนเคยถามมาว่าอันไหนคือ35มีแต้มแน่ๆมีมันจะมีเขียนกำหนดไว้นะก็สีทองสีทองเรื่องที่ผมสนใจดูนังไทยให้คลื่นเครงเจ้านักเลงสร้างจากนิจายปีมือเพื่อไว้ลายไม่ตุกเป็นไงบ้างครับวันนี้โหก็นั่นแหละครับคือผมก็จะรู้จากที่สัมผัสน้องว่าเวลามีฉายหนังมิตรใหญ่ที่บอกโหนี่50ปีแล้วพี่แฟนคลับนี่คือยังแบบมากันด้วยใจมากันแบบตั้งใจมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาเห็นนะว่าจริงคุณมิตรแกไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเนาะความฝันแกจริงๆนี่แบบโหมันไปไกลกว่าการแสดงหนังการให้ความบันเทิงเยอะมากแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของความฝันเขานะใช่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ต้องมาดูใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณคุณบอโลด้วยได้ครับขอบคุณพี่นัทมากครับครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ